อย่ามัวส่งความสุขกันเพลินจนลืมนึกถึงความจริงคือทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงพระพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้ความจริงอยู่กับความจริงและยอมรับความจริงจะได้ไม่ต้องกลัวความจริงบางคนบอกว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนมองโลกในแง่ร้ายแทนที่จะสอนให้มองโลกในแง่ดีในแง่ความสวยความงามความศิวิไลต่างๆแท้จริงการมองโลกในแง่นั้นเป็นการปลอบใจตัวเองเปล่าๆย้อมใจตัวเองไปวันๆมีมายากับตัวเองหรือหลอกตัวเองนั่นเองเปรียบเหมือนซื้อแว่นตาสีชมพูมาใส่ก็เห็นสิ่งต่างๆผ่านแว่นตาเป็นสีชมพูหรือเป็นฝ่ายดีศิวิไลแต่พอถอดแว่นความจริงก็ปรากฏพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายแต่สอนให้มองโลกตามความเป็นจริงเห็นโลกตามความเป็นจริงรู้โลกตามความเป็นจริงจะได้ไม่หลงโลกติดมัวเมาอยู่กับโลกสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกมุ่นอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นี้เป็นพุทธพจน์บทหนึ่งพระองค์ก็สอนให้มาดูให้มาเห็นให้มารู้ตามความเป็นจริงจะได้ไม่หมกอยู่เมื่อความจริงปรากฏชัดแล้วความจริงนั่นแหละจะทำให้เราไม่สามารถติดอยู่ได้หลงอยู่ได้หรือจมแช่อยู่ได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ก็มักจะมีการส่งความสุขให้แก่กันและกันอำนวยอวยพรซึ่งกันและกันให้มีความสุขมากๆไม่มีความทุกข์หรือความทุกข์อย่าได้มีก็ขอให้กันแบบพอประมาณพอดีพอดีพอเหมาะพอควรเพราะเป็นประเพณีนิยมส่งความปรารถนาดีแต่ถ้ามากไปก็อาจทำให้ประมาทมัวเมาหลงระเริงได้ติดได้ดังนั้นเอาให้พอดีมีพระนักปฏิบัติสนทนากันตอนหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างครับท่านสบายดีอยู่หรือเปล่าท่านตอบว่าในความเป็นจริงเป็นจะขันก็มีแต่กองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ถ้าจะตอบว่าสบายดีก็จะผิดไปจากสภาวะทำตามความเป็นจริงเพราะความสุขไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ทีเดียวแต่ถ้าโดยสมมุติของชาวโลกแล้วก็สบายดียังพอไหวยังพอเป็นไปได้ทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้คือให้รู้ว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์เท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์ไม่ได้มีหน้าที่มาเป็นทุกข์แต่มีหน้าที่ในการรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ก็ขอให้รู้หน้าที่ด้วยจะได้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องไม่บกพร่องในหน้าที่พอนวลจันทร์พุทธานังชีวิตัสสะนะสักกาเกนะจิอันตรายโยกาตุงตถาพุทธสาวกานังโหตุอันใครๆไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้ฉันใดขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ท่านทั้งหลายฉันนั้นเทอญสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน
อภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพระลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตภาวะตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอความปฏิบัติดีของท่านทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นด้วยเธอ